สาวนางงานคนตายสาวนางขนาดมานี้ขายของที่ตลาดนัดเข้าไปครับเอามาที่นี่ไปจนที่ไหนลอยไปตรงติดกำแพงไหมครับหมายถึงว่าบาดแผลของน้องบาดแผลมันมีไม่เยอะหรอกนะครับเป็นที่เลือดออกตรงนี้ครับอาจจะรวมหรอครับเขาไม่ได้เก็บเลยรวมวัดพอถึงข่าวท้ายเอาซะตัวท้ายเลยกระขายเล็กนะจ้าออติดกับร้านอ่ะร้านจ้าร้านเขาขายน้ำยี่นี้เขาขายน้ำหันแล้วน้ำนี้กี่คนนะคะตาร้านซ้ายร้านเลยร้านซ้ายจะขวบแล้วพอสามกล้วยมอสามขายหนังนั่งได้เห็นนี่หนังอ่ะน้ำยี่นี้ชิมน้ำนี้อ่ะน้ำนี้มันตาเขาลูกคนแพ้หนึ่งแพ้ผู้ตายนั่งนี้เขาติดไปกับรถหมดเลยเหลือน้ำเดียวมันก็ไม่เห็นจะเข้าออกมาน้ำสองสามมาลาดรถมาเดี๋ยวเห็นบอกน้องแฝดน้องแฝดไงถูกปะทำเลยคนเดียวเดียวพอทำเลยมันกลับมาไม่ได้เท่าไหร่ปั้งตลาดคนตายเลยนี่มาที่นี่ไปก่อน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 น้ำปูนน้ำมันเอาน้ำแป้งน้ำขมิ้นน้ำยังน้ำมาได้หอมได้สมได้นี่ก็ไดมากินข้าวได้สองคำเป็นคนนั่งตัวนี้กำลังเอาข้าวใส่ปากตัวนี้พ่อตากำลังนั่งตรงนี้กินกำลังหยิบใส่ผักนะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันหมอกำลังรอผลตรวจสอบอยู่ครับเอ็กซเรย์ใส่โรงพยาบาลตีครับโรงพยาบาลพยาบาลครับไปไปเหินเลี้ยวไปก็ได้ยินลั่งกินเขาได้คำสองคำนี่แหละครับรถก็มาเสียงเบรกเอียดผมก็เห็นมันฟ้ามันมาตรงนี้มาตรงทางนี้เนาะครับเนาะลาดรถเสร็จมาครับผมก็เลี้ยวเห็นทันแต่ผมก็ลบทันด้วยกันอัดผมนั่งอยู่นี่เราเมียผมนั่งอยู่นี่นะครับว่าเถานั่งอยู่นี่ลูกชายก็นั่งอยู่นี่ตามลูกชายไปพุ่งไปพุ่นนะครับผมก็ตามอัดประตูหักเลยครับนี่ตามผมอัดประตูอยู่นี่ครับครับเพื่อนก็เลี้ยวเห็นทันครับผมก็เลยไปขั้วตามไปขั้วลูกให้ลูกน้องนี่ว่าตาลูกตายแล้วพอแต่ลูกรู้สึกตัวผมก็ไปหาเมียถามกับเพ่งไปกับเมียอยู่ใต้ท้องรถนะครับไอ้ท้องรถผมก็ลากเมียออกมามันก็ไปได้เบิ่งมันมืดเนาะว่ามันเป็นอะไรเนาะแต่รู้สึกว่าตัวมันเลนมันแล้วครับมันเสียแล้วเสียทันทีเลยนะครับอยากฝากถึงท่านที่ขับรถทัวร์ไปครับผมโอ้ขับรถผมพยายามครับท้องเนี่ยถ้าทำยังไงก็ช่างนะครับถ้าควบตัวเองตายก็ตายไปเถอะยายคนอื่นเสียชีวิตอย่างนี้เถอะครับผมบอกตรงเลยครับรถเราต้องเป็นห่วงความปลอดภัยครับบ้านมาอยู่ไกลถนนไม่น่าจะขับมาเร็วขนาดนี้นะครับไม่น่าจะทำให้คนที่อยู่นั่งกินข้าวดีๆคนอยู่ในบ้านดีๆต้องมาเสียชีวิตมันไม่คุ้มค่ากันนะครับตำรวจต้องเมืองการยังไงครับผมครับอยากให้เขาดำเนินคดีแบบนี้ครับอยากให้ถึงที่สุดเลยครับผมให้ถึงที่สุดครับผมให้ความเป็นธรรมครับให้ความเป็นธรรมครับผมคิดไหมว่าเรานั่งอยู่ที่บ้านมันจะเกิดเหตุครับไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดแล้วมันที่ป่ามันที่มันปลอดภัยที่สุดแล้วมันถนนก็ไกลพอสมควรนะครับ
มันไม่ใช่ทางโค้งทางอะไรทางตรงด้วยนะมันไม่น่าจะเกิดเหตุอย่างนี้นะครับคิดว่าน่าจะเกิดจากความขับรถเร็วครับประมาณนั้นแหละครับเกิดความเร็วหรือความประมาทนะครับ